สวัสดีค่ะพบกับครูนิชวรินทร์ศรีอุ้ยหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูนิดหน่อยนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นท้องฟ้าไหมคะมืดครึ้มจะเกิดอะไรตามมาคะถูกต้องแล้วค่ะฝนตกนั่นเองวิทยาศาสตร์น่ารู้วันนี้ครูนิดหน่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเกิดฝนเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามครูนิดหน่อยมาเลยค่ะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับวัฏจักรของน้ำกันก่อนค่ะการระเหยของน้ำต้องอาศัยความร้อนทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเช่นแสงอาทิตย์หรือการต้มน้ำค่ะเมื่อน้ำได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจากนั้นไอน้ำจะรวมตัวกันเมื่อมากขึ้นก็จะกลายเป็นเมฆในลักษณะต่างๆตามที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไปบนท้องฟ้าเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นเกิดการควบแน่นจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นผิวโลกหรือที่เรียกว่าหยาดน้ำฟ้านั่นเองค่ะดังนั้นเราก็ทราบแล้วว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรฝนเกิดจากน้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศรวมตัวเป็นก้อนเมฆเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นผิวโลกซึ่งจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำที่ทำให้เกิดฝนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนสำหรับวันนี้ครูนิดหน่อยต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ